สวัสดีครับนี้เราจะสอนวิธีการใช้ Rabbit Line Pay นะฮะเพื่อจ่ายค่าไฟเพื่อได้รับส่วนลด 10% นะเริ่มต้นเราคลิกไปที่ Line ก่อนนะครับคราวนี้ใน Line เนี่ยเราก็มันก็จะมีรูปคนใช่ไหมแล้วก็รูปการแชทใช่ไหมให้เราคลิกมาที่ขวาสุดเนี่ยนะมันก็จะขึ้นรูปนี้แล้วเราก็คลิกไปที่ Rabbit Line Pay คืออันเนี้ยถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเติมเงินก่อนนะฮะเติมเงินแล้วมันก็จะมีสอนว่าจะทำยังไงนะฮะก็จะมีการใช้บัตร ATM นะฮะเพื่อผูกกับ Rabbit Line Pay นะฮะเราก็ต้องไปทำที่ตู้ ATM คือก็จะมีวิธีการบอกนะอันนี้ต้องเข้าไปศึกษาอีกทีหนึ่งอันนี้ผมจะสอนวิธีการชำระค่าไฟเลยแล้วกันนะอันนี้คือมันมีเงินอยู่ 1,000 แล้วผมเติมไปแล้วคราวนี้ชั้นล่างเนี้ย มันก็จะมีให้เราระบุบัญชีแสดงสัญญานะถ้าเราเข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีตัวเลขนี้ขึ้นคราวนี้เราก็ใส่บัญชีแสดงสัญญาของการไฟฟ้าไปนะครับแล้วก็กดตกลงนะฮะมันก็จะขึ้นยอดที่เราต้องชำระนะฮะตามบิลเราก็กดชำระนะฮะคือถ้าเงินพอเนี่ยมันก็จะขึ้นน่าจะให้เราตัดเงินเลยแหละคราวนี้อันนี้เงินไม่พอเงินเรามี 1,000 นึงแต่ค่าบิลค่าไฟมัน 4,845 เขาก็จะให้เราเติมเงินนะถ้าเราคลิกเราก็จะเติมเงินแต่นี้ผมยังไม่เติมนะก็คือประมาณนี้แหละพอเราชำระไปปุ๊บเราจะได้ส่วนลด 10% ก็คือประมาณถ้าตามบิลเนี่ยคือประมาณ484บาทนะฮะกลับเข้ามาอยู่ในบัญชีเรานะโอเคครับขอบคุณมากครับลองดูครับลองดูครับหมดเขต31มกรานี้นะสำหรับบิลแรกเท่านั้นลองใช้ดูครับ